ดราม่าก้อยรัชวินวิ่งการกุศลค่าสมัคร 3,500 บาทแบ่งบริจาค100บาทจากกรณีของนางเอกสาวก้อยรัชวินที่ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวิ่งร่วมกับแบรนด์หนึ่งซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับการวิ่งครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรมโดยระบุจุดประสงค์เป้าหมายกิจกรรมพิเศษต่างๆประมาณว่างานวิ่งของผู้หญิงที่ก้อยและแบรนด์หนึ่งร่วมมือกันที่ตั้งใจจัดเพื่อทุกคนหลังจากหายไปนานถึง3ปีเพราะตัวเองก็ไม่ได้วิ่งมาพักหนึ่งเหมือนกันและครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับตัวการ์ตูนกระต่ายที่ชื่อว่าเทอร์บานีที่จะจัดขึ้นที่ภูเก็ตโดยมีระยะทาง21กิโล10กิโลและ5กิโลและสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาภูเก็ตก็มี VR 10กิโลจุดสตาร์ทที่ลากูเนอร์จังหวัดภูเก็ตในวันที่10ถึง11กันยายน2565ซึ่งจะเปิดรับถึงวันที่15สิงหาคมหรือจนกว่าบัตรจะหมดและทุก1การสมัครเรามอบ100บาทให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโดยงานวิ่งดังกล่าวจะมีเรทราคาสมัครที่ต่างออกไปและมีของที่ระลึกให้อย่างแรกแพ็กเกจวิ่งอย่างเดียวในระยะทาง5กิโลเมตรและแพ็กเกจ VR 10กิโลราคา800บาทต่อคนกลุ่ม2คน1500บาทกลุ่ม4คน2800บาทกลุ่ม6คน3900ในระยะทาง10กิโลเมตรราคา1000บาทต่อคนกลุ่ม2คน1900บาทกลุ่ม4คน3600บาทกลุ่ม6คน5100บาทในระยะทาง21กิโลเมตรราคา1200บาทต่อคนกลุ่ม2คน2300บาทกลุ่ม4คน4400บาทกลุ่ม6คน6300บาทอย่างที่2แพ็กเกจวิ่งบวกกับเครื่องสำอางลิมิเต็ดในระยะทาง5กิโลเมตรและแพ็กเกจ VR 10กิโลราคา 1,000 บาทต่อคนกลุ่ม2คน1700บาทกลุ่ม4คน3200บาทกลุ่ม6คน4550บาทในระยะทาง10กิโลเมตรราคา1499บาทต่อคนกลุ่ม2คน2500บาทกลุ่ม4คน4800บาทกลุ่ม6คน6900บาทในระยะทาง21กิโลเมตรราคา1799บาทต่อคนกลุ่ม2คน3100บาทกลุ่ม4คน6000บาทกลุ่ม6คน8700บาทและสำหรับการกุศลทุก1การสมัครบริจาค100บาทจากค่าสมัครและราคาบัตรการกุศล3599บาทบริจาค100ซึ่งหลังจากที่การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์และยังมีชาวเน็ตบางส่วนได้มีการเข้าเว็บไซต์ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะมองว่าค่าสมัคร3599บาทแต่บริจาคแค่100บาทดูไม่สมเหตุสมผลบวกกับมีเพจหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าสมัคร3500แบ่งให้มูลนิธิราคาธิบดี100บาทจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันในทันทีจนล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีเพจให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการสมัครวิ่งงานและเงินบริจาคของการจัดกิจกรรมนี้ทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดสำหรับการสมัครวิ่งแบบปกติเราจะมีแพ็กเกจให้นักวิ่งเลือกระยะทาง 5K 10K และ 21K ราคาแต่ละระยะจะไม่เหมือนกันและทุก1การสมัครจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนและในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด3599บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ของที่ระลึกและนักวิ่งจะได้รับใบเสร็จลดหย่อนเพื่อนำไปหักภาษี1เท่าซึ่งในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานในครั้งนี้ตนรู้สึกไม่สบายใจที่มีการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงและเกิดการแชร์ในโซเชียลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพจที่เป็นสื่อเลยอยากขอรบกวนให้ทุกคนอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจและขอบคุณทุกๆคนที่สมัครมาวิ่งด้วยกันรวมถึงทีมผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้